สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมสุเทพศรีอินกิจเนี่ยนะฮะก็มานั่งอยู่ที่สมาคมการค้าพาณิชย์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหรือชื่อย่อๆว่าอีต้านั่นเองอีต้าก็คือ ETA นะครับสมาคมนี้นะครับก็ได้รวบรวมทั้งสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนักธุรกิจหรือบริการนะฮะและหรือว่าด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้รับเชิญแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านนี้เป็นโค้ชที่เรียกว่าโหสุดยอดของโค้ชเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทราบก่อนว่าเขาเป็นโค้ชที่อบรมหรือว่าเทรนนิ่งเกี่ยวกับความรู้ด้านไหนนะฮะท่านชื่อรณกฤษสิทธิพรมนะครับหรือว่าชื่อย่อว่าโค้ชคิมนั่นเองสวัสดีครับโค้ชคิมครับสวัสดีครับโค้ชคิมถ้าพิมพ์ผิดเป็นโค้งคิมครับโค้งคิมโค้งคิมถ้าพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ผิดครับโอเคครับสวัสดีครับผมรณกฤษสิทธิพรมหรือว่าคิม The Power Booster Man ครับผมเป็นเทรนเนอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะครับผมก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับ1การสร้างความสุขในการทำงานในองค์กรนะครับนะในจิตวิทยาแนวมันมากๆเรียกว่าสนุกเลยอ้าวมันมากๆครับมีฮาเลยโอ้โหสนุกสนานมากครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่สนุกแบบไร้สาระสนุกแล้วยังได้สาระเต็มๆการันตีครับว่าเขาเรียนรู้ถึงจิตใต้สำนึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเทรนนะฮะผมทำธุรกิจตรงนี้มา7ปีละ7ปีแล้ว7ปีแล้วแล้วก่อน7ปีนี้ผมก็ยังทำเรื่องเทรนนิ่งมาตั้งแต่อายุ19ครับครับนะฮะเพราะว่าผมเริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นนักออกแบบท่าเต้นดีไซน์ดีไซน์อ๋อบุคลิกท่าทางหล่อๆอย่างนี้แน่นอนนะไม่อยากจะจินตนาการภาพเลยว่าท่าเต้นแล้วจะหล่อขนาดไหนเอาอย่างนี้ครับเรียกว่าแต่ก่อนเคยดูทาทายังไหมครับทาทายังบอกว่ารักสักนิดเนี่ยอันนี้คือผมเนี่ยหรือจัดการเช็คมีเอาท์นะครับผมก็จำวันที่ไม่ได้ประมาณวันที่2กรกฎาคมปี2554เทปแรกครับของรายการเช็คมีเอาท์นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเขาเรียกว่าใช้วิชานะครับในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองเพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะครับที่เราจะเริ่มเปิดใจคน1 mindset ของเราครับวิธีคิดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นคนทำงานหรือจะเป็นคนทำธุรกิจ mindset ต้องยอดเยี่ยมหรือวิธีการคิดต้องยอดเยี่ยมครับอันนี้เรียกว่าถ้าให้เห็นภาพก็คือภายในสั่งภายนอกแน่นอนประมาณนั้นเลยนะต่อไปเปิดใจอีกดอกนึงครับนั่นคือการพรีเซนต์ตัวเองให้น่าสนใจครับนะครับเพราะวันนี้ไม่ว่านะครับเขาเรียกว่าบริการหรือสินค้าคุณจะดียังไงแต่ถ้าเกิดคุณพรีเซนต์ไม่น่าสนใจครับไม่ได้โดนปัญหาของลูกค้ามันก็ไม่น่าใช้ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งด้วยครับนะครับก็คือเรื่องของ energy ครับ energy เวลาคุณจะปิดการขายเนี่ยคุณไปพรีเซนต์สวัสดีครับผมนายเกษตรพงศ์ครับผมเป็นเทรนเนอร์สร้างแรงบันดาลใจจะเหลือไหมครับโอ้โหเรียกว่าอารมณ์ไม่ได้โอเคไม่ได้ทีนี้นะครับวิธีการของตัวเองเองก็ต้องออกแบบด้วยตัวเองผมจะสอนให้ออกแบบด้วยตัวเองนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งเอะอะวายวายเหมือนผมก็ได้ครับออกแบบตัวเองเป็นคนน่าเชื่อถือก็ออกแบบแล้วพูดให้มันสุขุมรอบคอบให้มันตรงให้พลังงานสายตามันพุ่งตรงไปยังลูกค้าให้รู้จักใช้วิธีใช้พลังงานในตัวเองอารมณ์ใช่ไหมนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือผมมีธุรกิจตัวหนึ่งก็คือว่าผมทำผลิตภัณฑ์ปลูกผมนะครับซึ่งเห็นผล 100% เลยตอนนี้นะครับก็เพียงแค่กินเท่านั้นไม่ต้องไปเข้าแถวรอไม่ต้องกลัวเคมีนะครับนะฮะก็เราก็กำลังออกอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราพรีเซนต์ตัวนี้แตกต่างจึงได้โอกาสธุรกิจที่ต้องเรียกว่ามันทำให้เราเนี่ยโอ้ยเกือบจะไล่คู่แข่งเลยนะนะครับเกือบทุกที่เลยครับนะฮะโอเคครับนั่นคือที่มาที่ไปของผมสรุปก็คือเรียกว่า1 mindset ต้องถูกต้องก่อนถูกครับ2หลักการปิดการขายเขาเรียกว่าพรีเซนต์เปิดใจแล้วก็ปิดการขายแล้วก็ปิดการขายใช่ปิดการขายนี่โค้ชหมายถึงว่าถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามาให้โค้ชเป็นคนเทรนเนอร์และเป็นเทรนนิ่งให้เนี่ยครับเราจะใช้บุคลิกของท่านนั่นแหละใช่แต่เพียงแต่ว่าปรับให้เข้าร่องเข้ารอยหรือว่าเข้าลู่เข้าเลนนั่นเองใช่แต่ว่าใช้ตัวตนของท่านนั่นแหละถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนมันควรจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวบางท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วก็ฉันไม่ได้หล่อเหมือนโค้ชคิมนี่อย่างผมเรียกว่าหล่อแล้วใช่ไหมครับประมาณนะขอบพระคุณครับที่ชมผมครับนะครับโอเคอย่างนี้ฮะเราต้องคุยกันก่อนว่าแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันนะครับที่สำคัญครับแต่ละคนเนี่ยมีเขาเรียกว่า
audience ก็ต่างกัน audience ก็คือคนที่ฟังเราหมายถึงว่าคนที่เราจะสื่อสารไปก็ต่างกันนะครับมันไม่ต้องมาเหมือนผมตลอดผมอาจจะดูหล่อดูดีนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าแพรวๆนิดนึงนะไม่ต้องหล่อดูหล่อดูดีเหมือนตลกอ่ะใช่เห็นไหมมีแฟนสวยๆใช่เห็นไหมครับเหมือนกันเหมือนกันก็เรียกว่าเราใช้ตัวตนของเราแน่ใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ต้องเรื่องนี้นะสบายใจได้เลยครับครับ no problem ครับทีนี้อยากจะถามโค้ชคิมนิดหนึ่งว่าหลังจากที่โค้ชคิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าแล้วเนี่ยประโยชน์ที่โค้ชคิมได้รับเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับอย่างนี้ฮะครับผมคงไม่ถามคำนั้นครับครับผมถามว่าตัวเองจะให้อะไรได้ก่อนครับอ๋อเราข้อแรกเลยผมได้ความแตกต่างตรงนี้ครับปกติเป็นไงฮะเป็นนักศึกษาจบใหม่ครับไปสมัครงานขอ 25,000 คืออันนี้คือเราขอก่อนเลยสมมติอย่างเงี้ยคำถามก็คือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะถามว่าอะไรแล้วแกจะให้อะไรกับฉันถูกไหมครับนะไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้การที่คุณต้องบอกเลยจะมารับเบนฟิตหรือประโยชน์ร่วมประโยชน์สุขร่วมกันผมใช้ว่าเบนฟิตเขาเรียกว่าเบนฟิตนะฮะครับเบนฟิตคือประโยชน์สุขร่วมกันไม่ใช่แค่ profit ครับมันต้องถามอีกแบบก็คือว่าเราจะเข้ามาให้อะไรได้ก่อนไม่ใช่บอกว่าเราจะเข้ามาเอาอะไรครับอืมโอ้โหนี่เรียกว่าสุดยอดมากเลยนั่นคือข้อที่หนึ่งผมได้ความแตกต่างเพราะว่านะครับท่านนายกเนี่ยนะครับเป็นคนแบบนั้นครับผมเข้ามาศึกษาผมจะดูซิว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมเพ้อเจ้อป่ะผมจะก้าวกระโดดได้ไหมถ้าเกิดผมคิดแบบเนี้ยครับการให้ก่อนเนี่ยนะครับให้กับคนหมู่มากได้ก่อนนะครับสองการได้ประโยชน์ครับคือวันนี้ผมตัวผมเองเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยผมมีสมาไม่ใช่สมาคมสิเขาเรียกว่ากลุ่มนักธุรกิจครับกลุ่มนักธุรกิจที่รวมตัวกันเพื่อสร้างธุรกิจคือทำให้มันเป็นปึกแผ่นอะครับทูบดอกเดียวจุดไปก็ไหว้อะไรก็ไหว้ผีไหว้ผีแต่ถ้าจุดหลายดอกแสบตากันทั่วศาลเจ้าเลยใช่นะครับผมก็เลยบอกอย่างนี้ฮะนะครับถ้าเรารวมกันเราจะมีความแข็งแรงก็คือทำให้เกิดพลังขึ้นมาทีนี้ข้างหลังผมเนี่ยตรงเนี้ยเราจับกันทำธุรกิจนะแลกเปลี่ยนยอดธุรกิจกันโดยแบบผู้ให้เราทำธุรกิจโดยเริ่มต้นแบบผู้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมีอยู่แล้วประมาณน่าจะ100-200คนอยู่ข้างหลังผมดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าวันนี้ถ้าผมมาเล่นแต่ตรงนี้อาจจะเป็นระดับจังหวัดแต่วันนี้ผมมาเล่นระดับดิวิชั่นระดับประเทศระดับโลกผมมีโอกาสที่จะส่งต่อธุรกิจให้กับคนข้างหลังผมอีก100-200คนได้ดูดีไหมฮะโหดีมากเลยดูดีไหมนะครับแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมคิดออกไหมฮะโอ้โหเยอะแยะมากมันก็ต้องมีคนมาให้ธุรกิจผมสิครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะผมเกิดการเขาเรียก well known รู้จักดีผมเกิดการรู้สึกว่า trust จากเพื่อนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะแนะนำธุรกิจให้ผมครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมได้นำเอาระบบที่เรียกประชุมออนไลน์เนาะมาใช้เพียงผมเคยลองใช้กับเพื่อนๆผมนี่แหละในกลุ่มนักธุรกิจก็สัปดาห์แรกก็กดไปประมาณ 200,000-300,000 บาทเกิดการแลกเปลี่ยนธุรกิจนะครับเดี๋ยวขยายความโค้ชเคนขยายความนิดนึงเรื่องของประชุมออนไลน์เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับในสมาคมเนี่ยนะครับคือปกติเวลาคุณเข้าสมาคมอะไรก็แล้วแต่หรือเข้าไปในกลุ่มอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะรู้จักคนเยอะไปหมดเลยสวัสดีครับแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นครับการที่จะเกิดอะไรขึ้นคิดถึงตอนที่เราพาคนไปทานข้าวเราจะพาเพื่อนทั่วๆไปหรือจะพาเพื่อนที่เรารู้จักลึกซึ้งไปทานครับลึกซึ้งก่อนแน่นอนนะแน่นอนลึกซึ้งก่อนแน่นอนทั่วๆไปก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในลิสต์โทรศัพท์เนาะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับในการเขาเรียกว่าจะทำธุรกิจร่วมกันหรือการแนะนำธุรกิจต่อให้เพื่อนเนี่ยมันต้องมีการไว้วางใจลงลึกไม่ใช่เยอะไปหมดลงลึกไปกับเขาจนไว้ใจเขาหรือว่าเขาไว้ใจเรามันจึงเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการแนะนำต่อธุรกิจนะครับนั่นคือการประชุมเนี้ยมีความมุ่งหวังก็คือให้เขาได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันความสัมพันธ์กันโดยเราจะสร้างเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างนะครับเรียบร้อยครับใครที่เข้ามาอยู่ในสมาคมคุณจะได้ใช้แพลตฟอร์มตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราใช้ผลลัพธ์จริงๆนะครับไม่ใช่เอาทฤษฎีมาคุยก็เรียกว่าวิธีการประชุมทางออนไลน์เนี่ยท่านผู้ชมก็บางท่านอยู่เชียงใหม่ได้บางท่านอยู่สุราษฎร์ได้บางท่านอาจจะอยู่นู่นเลยเวียงจันทน์เลยมีบาเลนก็มามีบาเลนด้วยก็คืออยู่ทั่วโลกเลยสามารถประชุมกันได้เลยสามารถครับสามารถสรุปโดยรวมก็คือ
โค้ชคิมจะดูแลเรื่องของการประชุมออนไลน์นะครับในกลุ่มของธุรกิจครับผมแล้วตอนนี้นะฮะในสมาคมของเราเนี่ยที่เข้ามามีหลากหลายมากเลยหลายกลุ่มมากเลยครับผมมีสักประมาณยกตัวอย่างสักประมาณกี่กลุ่มหลักๆราวที่มีอยู่ตอนนี้ตอนนี้นะครับที่มีแล้วก็เริ่มที่จะเป็นกลุ่มก้อนก็มีอยู่5กลุ่มตอนนี้5กลุ่มนะครับได้แก่อสังหาริมทรัพย์ครับกลุ่มอุตสาหกรรมครับเขาว่าอุตสาหกรรมก็หมายถึงคนที่มีโรงงานผลิตอะไรบางอย่างแล้วถ้าเป็นโรงงานเล็กๆอ่ะ SME เล็กๆมาเหอะได้มั้ยฮะมาเหอะผมเป็นชาวบ้านเนี่ยผมมี SME เป็นมีสินค้าของตัวเองเนี่ยสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้าได้กวักมือสักร้อยรอบเลยมาเถอะครับได้เลยนะฮะมาเลยครับได้เลยครับนะครับหมายถึงว่าเราจะนำธุรกิจทั้งหมดเนี่ยชักชวนเพื่อนๆที่ประกอบธุรกิจทั้งหมดนะครับเข้ามารวมกันจ้ะให้ท่านผู้ชมนึกถึงภาพของตลาดครับโอ้โหเราเข้ามาตรงนี้มีตลาดธุรกิจเต็มไปหมดเลยเราจะซื้อก็ได้อืมเราจะแลกเปลี่ยนก็ได้จริงเราจะขายก็ได้ถูกไม่มีชนชั้นวรรณะครับผมไม่มีครับเข้ามาได้การันตีครับเพราะว่าอันนี้คือเรามองว่ามันเป็นช่องทางในการขยายธุรกิจครับโดยที่ไม่ต้องมีเซลล์ครับเซลล์หมายถึงว่าเซลล์หมายถึงว่าพนักงานขายนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเราต้องใช้คำหนึ่งที่ชื่อว่า small is beautiful ครับแปลว่าเล็กๆแต่สวยงามนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราพยายามจะทำให้ท่านเนี่ยขยายธุรกิจออกไปนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำใช้คำว่านี้กันต้นทุนที่ต่ำคงมีต้นทุนบ้างเช่นในการเข้ามาจอยกับสมาคมหรือว่าใช้ค่าโทรศัพท์หรือใช้เน็ตอันเป็นเรื่องปกติซึ่งมันน้อยมากมันน้อยมากแล้วคุณก็จะมีคนที่ช่วยคุณเนี่ยนะครับไปบอกต่อเพื่อนในสินค้าของคุณแบบเราไม่เริ่มต้นด้วยเงินนะอันนี้เรียกว่าถ้าเราไม่มีเซลล์เนี่ยโอ้โหยิ่งเหมาะมากเลยเหมาะมากครับกำลังมองหาเซลล์ไม่ต้องแล้วฉันนี่แหละเป็นเซลล์เองเลยก็พี่จะคิดดูดิครับผมอะแต่ก่อนเนี่ยสมมตินะผมทำคนเดียวนะขายคนเดียวนะวันนี้มีคนมาช่วยผมขายแนะนำผมเข้าไปในองค์กรครับเพราะคุณต้องคิดว่าวันนี้1คนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆอ่ะกันกรองมาแล้วล่อนตะแกรงมาแล้วมีอยู่ประมาณสัก50ที่เป็นคุณภาพครับแล้วพี่คิดดูว่าพี่มีสัก10คนอยู่ในแค่10คนนะอยู่ในกลุ่มนะก็เป็น500แล้วนะใช่โอเคมั้ยฮะครับโอกาสธุรกิจมีขึ้น500ธุรกิจโอ้500ครั้งครับมันเยอะไหมครับเยอะมันทวีคูณครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมออกแบบมาให้ทุกท่านได้ผลลัพธ์และมีรอยยิ้มแห่งผู้ให้และผู้ได้รับอย่างทวีคูณมหาศาลครับครับครับผมโอ้โหอันนี้เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับครั้งแรกที่ผมเข้ามาสัมผัสกับสมาคมอีต้าเนี่ยผมมองเห็นโอกาสที่จะนำโอกาสเหล่านี้ไปแบ่งปันกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใช่บางท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับยังไม่มีช่องทางทางการตลาดเลยนะครับอาจจะมีทุนน้อยเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครนะครับท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมอีต้านะครับทางสมาคมช่วยท่านได้แน่นอนอีกเรื่องนึงผมอยากจะแชร์เดี๋ยวจะคิดว่านักธุรกิจอย่างเดียวเนาะจริงๆเรามีบุคคลเออใช่เพราะว่ามีภาคบริการด้วยคืออย่างนี้บุคคลเนี่ยนะครับเข้ามาจะได้อะไรครับคือวันนี้สมมติถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรนะคุณไม่มีอะไรนะไม่มีธุรกิจด้วยไม่มีธุรกิจด้วยครับคำถามวันนี้คุณอยากจะวิ่งไปหน้าปากซอยแบบไม่มีเครื่องมือหรือว่าจะวิ่งไปแบบมีเครื่องมือให้ด้วยดีครับเครื่องมือในที่นี้ก็เช่นพาหนะเช่นเริ่มต้นจากรถหรือจักรยานวันนี้เรามีเครื่องมือให้คุณเนี่ยไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยได้เร็วขึ้นหมายความว่ายังไง1คุณมีความรู้แน่นอนเข้ามา2คุณสร้างคอนเนคชั่นทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคุณเสนอตัวทำงาน3คุณอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าวันนี้ตลาดใหญ่ๆเลยที่เป็นหูยเขาเรียกว่าเป็นโกลมายอ่ะคือเหมืองทองอ่ะครับคือตลาดช่วยคนมีสตังค์ทำงานครับตลาดนี้ใหญ่มากแล้วที่สำคัญก็คือทางสมาคมเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เครื่องมือที่เป็นออนไลน์ช่วยท่านครับนะครับยอดครับโอ้โหเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าสะดวกมากท่านที่กำลังคิดว่าฉันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับนะฮะตรงนี้เป็นโอกาสเลยแน่นอนครับนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าคอนเทนต์นี้เรียกว่าได้สาระความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับผมนะครับก็ต้องให้ท่านได้รู้เต็มๆว่าวันนี้ทางสมาคมมีอะไรไว้ให้ท่านบ้างแต่อย่าลืมนะครับการเริ่มต้นของมันต้องไม่เริ่มต้นแบบคนปกติทั่วไปนะครับก็คือต้องเป็นแบบคนที่แตกต่างคือคำถามก็คือคุณจะให้อะไรกับในกลุ่มได้ก่อนนั่นคือคำถามสำคัญการเริ่มธุรกิจที่สำคัญครับครับเอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจแล้วจะติดต่อยังไงอะฮะถ้าใครที่สนใจรายละเอียดนะครับเข้าไปที่ www.itathai.com นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ
อย่ารีรอครับเข้ามาครับเราเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าช็อตคัทหรือว่าทางลัดเนาะต้องเรียกว่าสิ่งที่เรามีให้เนี่ยนะครับทำให้คุณประหยัดเวลาแล้วกันนะครับโลกนี้นะครับธุรกิจต่างๆคุณต้องเรียนรู้ คุณต้องลงมือปฏิบัติครับยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คำถามที่ผมย้ำอีกหนึ่งครั้งวันนี้นะครับคุณจะให้อะไรกับทางเขาเรียกว่ากลุ่มในบ้างนะครับนั่นคือจะทำให้คุณเป็นคนที่แตกต่างครับครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูคอนเทนต์วิดีโอแล้วเนี่ยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับญาติสนิทมิตรสหายก็แล้วแต่นะเพื่อนท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจก็ตามหรือเพื่อนท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักธุรกิจเป็นแค่บุคคลธรรมดาก็ตามนะครับท่านผู้ชมแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ลิงก์นี้นะครับไปให้บุคคลเหล่านั้นนะครับซึ่งเขารอโอกาสอยู่นะฮะวันนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมแค่ส่งลิงก์นี้ไปให้เขาดูโหถือว่าท่านผู้ชมได้เขาเรียกว่ากุศลผลบุญน่ะมากมายเลยคือเวลาเราอยากจะทำบุญกันเนาะเราก็ออกจากบ้านไปทำบุญกันเป็นแวบเดียวแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสคนเนี่ยแล้วจะเกิดคนนั้นเขาประสบความสำเร็จเนี่ยรู้จักบุญแบบแพสซีฟไหมครับมันจะมาแบบแพสซีฟเลยครับมาเป็นแพ็คเลยแพสซีฟคือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆถ้าเกิดคุณแชร์ไป3คลิปของเราเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า multiple income stream ครับหมายถึงว่า multiple บุญ stream เขาเรียกว่าจะมาแบบมหาศาลมากนะครับภาษาง่ายๆเรียกว่าพลังทวีคูณใช่ครับผมพลังทวีคูณใช่ใช่ใช่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือกดติดตามที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างนี้เลยนะครับทางสมาคมอีต้าของเราเนี่ยจะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอีกหลากหลายเลยนะครับยังมีกลุ่มของนักธุรกิจอีกหลายกลุ่มหรือว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นโค้ชนะฮะที่ทำการสอนหรือว่าเทรนนิ่งมารวมกันอยู่ที่นี่อีกมากมายเราจะผลิตเป็นคอนเทนต์แบบนี้มาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและโค้ชคิมเนี่ยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม